สวัสดีครับอยู่กับหมอต้องครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง5อาหารเสริมนะครับผมที่จะทำให้เพิ่มความจำได้นะครับผมและอาจจะแท็กว่าอาจจะมีส่วนช่วยทำให้การฟื้นตัวของสมองเนื่องจากสโตรกมาพึกอัมพาตหรือสมองบาดเจ็บเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับผมติดตามชมกันเลยครับตัวสมองของเราเนี่ยนะครับผมตัวบอกว่ามันมีส่วนประกอบจากตัวไขมันเนี่ยเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มันเป็นส่วนอวัยวะของร่างกายที่ใช้พลังงานเปลืองมากนะครับผมก็คือเรียกว่าพลังงานที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเนี่ย1ใน3เนี่ยนะครับจะถูกใช้จากระบบสมองและระบบประสาทครับผมทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าวิตามินตัวไหนบ้างนะครับที่มีส่วนช่วยในการที่จะเสริมการทำงานของตัวสมองนะครับและอาจจะใช้คำว่าอาจจะช่วยการฟื้นตัวของสมองหลังจากที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือป้องกันความเสื่อมของสมองได้นะครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับผมตัวนี้เราก็จะได้ยินบ่อยก็คือโอเมก้า3นะครับที่อยู่ในตัวฟิชออยล์นะครับตัวในตัวฟิชออยล์เนี่ยนะครับมันมีโอเมก้า3ก็คือตัว DHA แล้วก็ EPA นะครับที่มีส่วนประกอบที่จะช่วยนะครับอันนี้นะครับส่วนประกอบของโอเมก้า3เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับผมแล้วก็รวมถึงที่จะเป็นการที่จะช่วยนะครับในการทำงานของตัวสมองและระบบประสาทด้วยนะครับเหมือนที่เรียนไปนะครับว่าตัวสมองและเส้นประสาทของเราเนี่ยประกอบด้วยไขมันเป็นส่วนมากนะครับผมโดยเจ้าตัวสมองเนี่ย 60% นะครับผมมีส่วนประกอบเป็นไขมันนะครับซึ่งตัวเจ้าตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะครับของเซลล์สมองและระบบประสาทนะครับนอกจากลดการอักเสบของร่างกายทั่วๆไปแล้วนะครับจะสามารถที่จะ speed up recovery time ก็คือสามารถที่จะทำให้การฟื้นตัวนะครับหลังจากที่เกิดการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการอัมพฤกษ์อัมพาตจากสมองขาดเลือดพวกนี้นะครับทำให้มีการฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับบางการศึกษาพบว่ามีการเพิ่มสามารถที่จะเพิ่มเมมโมรีก็คือเป็นความจำแล้วก็เพิ่มสมาธิให้กับคนไข้ได้ครับผมโดสในการรับประทานต่อวันก็คือ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับผมวิตามินกลุ่มที่2นะครับก็คือโคเอนไซม์ Q10 นะครับผมก็อันนี้เราจะคุ้นชื่อกันอยู่นะครับผมส่วนใหญ่ก็เอามาใช้แบบว่าแอนตี้เอจจิ้งให้แบบว่าผิวขาวใสลดริ้วรอยพวกนี้นะครับผมซึ่งตัวโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยนะครับประโยชน์ของเขาก็คือมันเป็นตัววิตามินนะครับที่สามารถที่จะเพิ่มพลังงานในระดับเซลล์ได้นะครับผมแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีมากครับผมแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดการอักเสบนะครับแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นของร่างกายตัวเซลล์สมองนะครับเซลล์ประสาทและเซลล์หัวใจนะครับผมตัวโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยนะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกจากเรื่องของลดริ้วรอยทำเรื่องของชะลอวัยแล้วนะครับผมทั้งโรคหัวใจแล้วก็โรคสโตรกก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับตัวโคเอนไซม์ Q10 เป็นอาหารเสริมที่จะช่วยเรื่องของการฟื้นตัวของตัวเส้นประสาทได้นะครับผมโดสในการรับประทานต่อวันนะครับผมก็คืออยู่ที่ประมาณ30มิลลิกรัมต่อวันครับผมตัวที่3นะครับผมอันนี้เราก็จะคุ้นชื่อกันอยู่เหมือนกันครับก็คือใบของแปะกล้วยนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือกิงโกะนะครับผมกิงโกะนะครับผมซึ่งไอตัวเจ้าใบนะครับเราใช้ใบนะครับไม่ใช่ใช้ตัวผลหรือตัวเมล็ดแปะกล้วยที่เราทานในตัวในเต้าถึงนะครับผมใช้ใบส่วนของใบนะครับซึ่งเจ้าตัวใบของแปะกล้วยเนี่ยนะครับผมมันมีสารโดยธรรมชาติชื่อฟลาโวนอยด์กับเทอร์ปีนนะครับซึ่งไอตัวสารจากธรรมชาติอันนี้เนี่ยนะครับมันช่วยได้หลายอย่างนะครับอันดับแรกก็คือช่วยการให้เลือดขึ้นไปหมุนเวียนนะครับที่สมองได้มากขึ้นนะครับผมเพิ่มพลังงานในระดับเซลล์แล้วก็เพิ่มเรื่องของตัวเซลล์เมตาบอลิซึมของตัวเซลล์ประสาทนะครับผมมีส่วนช่วยนะครับในการที่จะเพิ่มบูสต์ความจำระยะสั้นความจำระยะกลางความจำระยะไกลได้นะครับผมไอ้ที่เห็นเด่นชัดนะครับก็คือตัวความจำระยะสั้นนะครับผมครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังป้องกันความเสื่อมนะครับของเซลล์ที่เกิดของเซลล์สมองได้นะครับผมแล้วก็อีกทั้งยังเพิ่มเขาบอกว่าสามารถทำให้แบบว่าเรามีสมาธิที่ดีขึ้นนะครับผม
โดสในการรับประทานต่อวันนะครับผมก็สำหรับสารสกัดของใบเปรตกล้วยก็คือวันหนึ่งประมาณ120มิลลิกรัมครับผมตัวที่4นะครับผมตัวที่4ก็คือตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถที่จะละลายได้ทั้งในน้ำแล้วก็ไขมันนะครับผมโดยตัวไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันการเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทนะครับจากสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นได้นะครับผมอีกทั้งนะครับผมยังช่วยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในการซ่อมแซมของตัวสมองและเซลล์ประสาทที่เกิดขึ้นนะครับจากกลุ่มโรคกลุ่มของโรคสโตรกนะครับผมหรือตัวการบาดเจ็บของสมองได้ครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับสามารถที่จะลดความเสื่อมนะครับลดอาการของสมองเสื่อมกลุ่มของพวกอัลไซเมอร์ได้นะครับผมลดอาการขี้หลงขี้ลืมได้ครับผมโดสในการรับประทานต่อวันก็คือ100มิลลิกรัมต่อวันครับผมตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เราจะไม่ค่อยจะคุ้นชื่อของเขาสักเท่าไหร่นะครับก็คือตัวฟอสฟาติดิลเซอรีนนะครับผมตัวฟอสฟาติดิลเซอรีนเนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญในการเพิ่มพลังงานในระดับเซลล์เช่นเดียวกันนะครับผมช่วยรีจูนิเวทก็คือตัวทำให้ลดความชะลอวัยนะครับผมแล้วก็ทำให้ตัวสมองเนี่ยไอตัวใยสมองที่มันเชื่อมกันเขาเรียกว่าไซแนปส์เนี่ยนะครับมันมีแขนงของใยประสาทเนี่ยครับทำงานได้ดีขึ้นสารสื่อประสาททำงานได้ดีขึ้นนะครับเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นส่วนประกอบของตัวเซลล์สตรัคเจอร์นะครับหมายถึงว่าโครงสร้างในระดับเซลล์เนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเป็นตัวทำให้ตัวเซลล์สมองเซลล์ระบบประสาทของและเซลล์ประสาทเนี่ยนะครับผมทำงานได้อย่างสมูทนะครับไหลลื่นนะครับผมก็โดสในรับประทานต่อวันก็คือวันหนึ่งประมาณ100มิลลิกรัมต่อวันครับผมครับจบแล้วนะครับผมสำหรับ5อาหารเสริมที่จะช่วยเพิ่มบูสต์เขาเรียกเป็นเบนบูสเตอร์นะครับและอาจจะช่วยนะครับในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตสมองบาดเจ็บได้นะครับหรือมีการบาดเจ็บของเส้นประสาทนะครับให้ตัวเส้นประสาทเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองได้เร็วมากขึ้นได้นะครับผมก็ประกอบด้วยโอเมก้า3นะครับผมตัวที่2ก็คือโคเอนไซม์ Q10 นะครับตัวที่3ก็คือตัวใบแปะกล้วยครับผมตัวที่4คืออัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับผมตัวที่5ฟอสฟาติดิลเซอรีนครับผมครับวันนี้จบแล้วนะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครับผมส่งแชร์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ